คำว่ากิมบอลอ่ะคือมันจะต้องแบบพยายามรักษาระดับของกล้องเราเอาไว้อย่างเงี้ยแม้นว่ามือของเราที่จับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะเหวี่ยงไปยังไงก็ตามมือถือมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะต้องactivate ก่อนนะครับถ้าเป็นแบบอย่าง iPhone เนี่ยก็จะต้องมีการ activate เครื่องนั่นนี่โน่นต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการ activate เนี่ยมันจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ZY Kami มานะครับ Z Kami หรือ Cam i วะไม่รู้เหมือนกันเปิดการใช้งานเห็นไหมเห็นไหมกล้องจับอยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละนะฮะก็คือการ activate ตัวแอปสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้คลิปครับขอบคุณครับ Hello.สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง YouTube บ้านและ108แชร์นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล้องอะไรดีอะไรดี อันนี้เป็นลำโพงบลูทูธนะอยู่อีกช่องหนึ่งช่อง Gadget ละกันนะ เพราะว่าเป็นแบบว่าฮาร์ดแวร์สำหรับทุกๆคนไม่ใช่แค่ YouTube บ้านอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ยูทูบเบอร์อย่างเดียวนะฮะอ่ะจะมาแกะกล้องกิมบอลนะครับซีหยุนสมูท X นะอ่ะก็หลังจากที่ระหว่างนี้ระหว่างอลัมพบทก็จะแกะกล่องไปด้วยเลยนะฮะเห็นอะไรก็สังเกตเอาละกันอาจจะไม่ได้อธิบายนะฮะก็ก่อนหน้านี้เราได้ทำการเหมือนกับฟันธงว่าแบบเฮ้ยกิมบอลอ่ะไม่จำเป็นแล้วนะเพราะว่ากล้องอ่ะสมัยเนี้ยถ้าแบบดีๆหน่อยมือถือดีๆหน่อยมันจะมีการสั่นในตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วกิมบอลเนี่ยก็ไม่ได้ว่าใช้สะดวกเสมอไปเพราะว่าต้องมีการแบบชาร์จแบตโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยเทคโนโลยีของกิมบอลมันก็ไม่ได้หยุดยั้งอยู่แค่นั้นนะครับเขาก็มีพัฒนาต่อยอดต่อไปเนาะเออก็ทำให้เทคโนโลยีดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคาต่ำลงส่วนทางกันอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอ่ะเพื่อแทนกำไรคืนกำไรให้กับคนดูให้กับแฟนคลับต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่น้อยมาก เราก็เลยว่าเออซื้อมาใช้อีกรอบละกันนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แรงมากนะครับอันนี้อยู่ที่กลมๆ 1,300 นะฮะเหมือนเดิมนะถ้าอยากซื้อตามก็ลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเราคิดว่าเราเลือกร้านที่ดีที่สุดแล้วนะครับราคาเหมาะสมนะแล้วก็มียอดขายที่ค่อนข้างสูงนะเออถ้ายอดขายสูงเนี่ยก็คือหมายความว่าสต็อกเขาแน่นสมมุติว่าของเรามันเป็นตาร้ายเสียมันเป็นของที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะได้เคลมได้ง่ายนะครับอ่ะแต่ว่าดูจากรูปนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ของใหม่มันออกมาได้ปีกว่าแล้วนะดูจากรูปเนี่ยก็พอจะทราบว่ามันเป็นกิมบอลที่มีแค่2แกนนะครับก็คือแกนแพนคืออย่างนี้ยังไงดีวะสมมุตินี่หน้ากล้องเนาะนี่คือการแพนนี่คือการทิวแล้วนี่คือการโรอันนี้มันจะมีแค่2แกนก็คือการแกนแพนแบบนี้กับแกนโรแบบนี้มันจะไม่มีแกนทิวก้มเงยนะครับก้มเงยเนี่ยมือเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะสีของมันมีให้เลือกอยู่2สีก็คงจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือมีสีขาวกับสีเทานะครับเราก็เลือกเป็นสีเทามาเนื่องจากว่าณตอนนี้นะครับไอที่ใช้อยู่เนี่ยนะขาตั้งกล้องที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วเราก็พบว่ามันแหลมันสกปรกนะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเอาอันนี้ไปอินเสิร์ตด้วยนะนี่คือขาตั้งกล้องที่เราคิดว่ามันแบบอู้ดีที่สุดแล้วนะฮะมาประกอบกับโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่ๆที่กล้องเนี่ยเขาจะมีการสั่นในตัวนะครับก็พอใช้แล้วอย่าไปหาซื้อให้มันสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยเนาะสำหรับกิมบอลนะฮะเพราะว่าเราก็เคยเจ็บมาเยอะกับการใช้กิมบอลนะครับมีประสบการณ์มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทั้งกิมบอลสำหรับกล้องที่มีขนาดใหญ่แบบรองรับน้ำหนักกล้องขนาดแบบไม่เกิน2กิโลอะไรเงี้ยนะรวมทั้งกิมบอลสำหรับมือถือนะครับอ่ะอันนี้เป็นหน้าตานะครับทำไมเราต้องแกะกล่องอันนี้ก่อนที่จะแกะอันนี้ก็คือลำโพงเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปลำโพงเนี่ยเราจะใช้อันนี้เลยนะฮะอ่ะแล้วก็อ่ะด้านในกล่องก่อนนะครับเราจะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับเป็นQuick Starter Guide นะฮะ
2ภาษาเออ2 2มีจีนกับภาษาอังกฤษนะครับ2ด้าน2ฝั่งไม่อ่านให้ฟังนะแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่เราเลือกซื้อมาอันนี้ไม่มีอะไรอีกเหตุผลนึงที่เราเลือกซื้อมาเพราะว่ามันจะทำให้งานโปรดักชันเนี่ยโดยเฉพาะสำหรับตากล้องนะครับหรือการทำงานคนเดียวมันจะง่ายขึ้นมากอย่างเช่นเราจะกดสั่งกดหยุดแต่ก่อนเราก็คือต้องเอื้อมมือขึ้นไปกดที่หน้าจอมือถือใช่ไหมปุ่มเรคคอร์ดปุ่มกลมๆสีแดงอะไรเงี้ยนะแต่ต่อไปนี้เราก็แค่กดปุ่มที่มันจะมีอยู่ในนี้รวมทั้งการซูมด้วยนะแต่ว่าการซูมเนี่ยจะต้องใช้ร่วมกับตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับแอปพลิเคชันชื่อ CYZYKAMI นะฮะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่แหละนี่คือ QR code สำหรับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับทั้งสำหรับ Android และ iOS นะครับอันนี้เป็นกล่องอุปกรณ์ต่างๆตัวซีหยุนSmooth X เนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่2แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจสำหรับเริ่มต้นนะเป็นแพ็กเกจที่เราเลือกมานี่แหละก็คือมีแต่ขาตั้งกล้องเพียวๆเลยไม่มีไตรพอดให้มาต่อด้านล่างเพื่อที่จะวางตัวนี้ได้นะฮะแต่เพราะว่าเรามีไอ้ตัวไตรพอดอะเยอะแล้วไตรแปลว่า3ใช่ไหมมาต่ออย่างงี้มันก็จะตั้งของมันได้แบบนี้นะครับแล้วก็มีกล่องมาให้นะซึ่งเราไม่เลือกอันนั้นเพราะว่ามันแพงขึ้น400อ่ะประหยัดเงิน400ไปซื้ออย่างอื่นมารีวิวให้ทุกคนได้ดูเพิ่มเติมดีกว่านะฮะแล้วก็อันนี้ในกล่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีสายชาร์จเป็น USB Type A to Type C นะครับType C เนี่ยก็ถ้าอะไรที่เป็นชาร์จด้วย Type C ก็คือทันสมัยเนาะเป็นแกดเจ็ตที่แบบบ่งชี้อย่างคร่าวๆอย่างหยาบๆนะครับว่าเป็นแกดเจ็ตที่ทันสมัยเช่นมือถือ Android อะไรเงี้ยตัวไหนที่เป็นหัวชาร์จแบบเนี้ยแบบ Type C เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมของต่อ Type C ยังแต่ว่ารุ่นเก่า ต้องเปลี่ยนได้แล้วมันก็จะมีอะไรเนี่ย service card นะครับเป็นอะไรแบบเล็กๆอย่างนี้นะน่ารักนะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดนะครับเล่มเล็กๆจิ๋วๆ2ภาษาเช่นกันนะครับภาษาจีนกับชื่อก็บอกเนาะซีหยุนนะ ซีหยุนซีหยุนอ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วในกล่องนะครับเดี๋ยวเราขอเอาอันนี้ขึ้นมาโชว์นะครับก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ต้องอ่านให้ละเอียดเนาะคือนอกจาก Quick Starter Guide อันนี้มาให้แล้วเนี่ยถ้ายังสั้นไม่พอนะครับมีเวลาน้อยมากในการที่จะอ่านอะไรเงี้ยอ่านอันนี้ก็ได้นิดนึงนะครับอ่ะวิธีการใช้งานขั้นตอนแรกคือให้หมุนให้เอาฝั่งนี้ขึ้นเนาะเดี๋ยวนะมันจะย้อนแย้งมันจะขัดแย้งกับความรู้สึกนิดนึงกับสิ่งที่เห็นแป๊บนึงพี่แกะก่อนวัยรุ่นก็กำลังตีแบดกันอย่างเมามันนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้พวกนางเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไปเตะบอลกันนะฮะ มาเฮโลลงที่สนามแบดได้แล้วนะฮะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือเราต้องวางตัวขาตั้งกล้องเนี่ยในตำแหน่งเดียวกับที่ในรูปนี้มันบอกก่อนนะครับก็คือมันเอาตัว x คว่ำลงนะตัว x นี้คว่ำลงใช่ไหมรูปที่1 นะครับเสร็จแล้วก็บิดไปทางบิดทวนเข็มใช่ทวนเข็ม180องศานะรูปที่1 นะครับเราก็จะบิดนะครับบิดเลยบิดประมาณนี้มั้ง เสร็จแล้วขั้นตอนที่2นะครับก็ดึงอันนี้ขึ้นดึงชิ้นนี้ดึงชิ้นฐานของมันขึ้นไปนะฮะดึงแค่ไหนแค่นี้อะไรหลุดอะไรพังปะอุ้ยอันนี้ปุ่มนี่หลุดเดี๋ยวนะนี่ปุ่มสำคัญนะเนี่ยปุ่มจอยมันนั่นนี่นะโอเคยังได้พังไม่นอกกูไม่แค่นี้เสร็จแล้วก็ง้างออกง้างออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ขั้นตอนที่4เนาะขั้นตอนที่4คือมันจะได้ออกมาทรงประมาณไหนทรงนี้อ่ะแล้วให้เราทำการหมุน
อ่ะทางนี้นะครับทางนี้ทางนี้อ่ะประมาณนี้นะมันต้องอยู่ทรงนี้มั้งเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นล็อกอันนี้ล็อกคือแบบถ้าหมุนมาทางนี้นะถ้าปุ่มกับตัว X เนี่ยอยู่ตรงข้ามกันคือมันจะอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเปิดการใช้งานของมันก็คือหมุนมา180องศาคือครึ่งวงกลมนะปุ่มมันจากตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะหมุนมาอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แต่ถามว่ามันหมุนต่อไปไหมได้ไหมมันหมุนได้นะโอเคเสร็จแล้วก็กดเปิดเครื่องได้เลยเมื่อกี้ปุ่มนี้หลุดออกอะเป็นไรไหมอะเปิดเครื่องได้เลยปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้มีแบตหรือเปล่าไม่รู้มีใช่ไหมโอเคใช่เสร็จแล้วมันจะเหมือนจะยังไม่ทำงานนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็หมุนตรงนี้อีกนะอ่ะตรงด้านบนนี้มันจะมีบอกว่าหมุนไปทางไหนล็อกหมุนทางไหนคลายล็อกนะครับหมุนมาทางนี้เพื่อคลายล็อกมันจะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ใส่มือถือเข้าไปใส่มือถือเข้ามาเสร็จแล้วคำว่ากิมบอลอ่ะคือมันจะต้องแบบพยายามรักษาระดับของกล้องเราเอาไว้อย่างเงี้ยแม้นว่ามือของเราที่จับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะเหวี่ยงไปยังไงก็ตามมือถือมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะต้องactivate ก่อนนะครับถ้าเป็นแบบอย่าง iPhone เนี่ยก็จะต้องมีการ activate เครื่องนั่นนี่โน่นต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการ activate เนี่ยมันจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ZY Kami มานะครับ Z Kami หรือ Cam i วะไม่รู้เหมือนกันซึ่งเราก็จะดาวน์โหลดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะ record หน้าจอละกันแพร์กับเครื่องนี้ไปเลยละกันนะครับตอนนี้นะ ZY KamiZY Kami ใช่ใช่เจอแล้วนะครับแอประหว่างดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานร่วมกับไตรพอดอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ของตัวซีหยุนนะครับซึ่งมันใช้งานร่วมกันได้อยู่แล้วเขาเรียกว่าเกลียวขนาด 1/4 นิ้วนะฮะก็ใช้ร่วมกับอันไหนก็ได้นะซึ่งอันนี้เรามีอยู่แล้วหรือเราจะสั่งมาเพิ่มก็ได้เพราะว่าเรามีแหล่งที่ถูกๆอยู่นะมันก็จะวางได้แบบนี้นะครับแต่ข้อเสียนะครับระหว่างที่รอโหลดแอปนะก็คือมันจะไม่สามารถติดตั้งไฟเพิ่มได้ไฟต่อเนื่องแบบเนี้ยคือมันไม่มีโคชูในตัวนะครับเราก็จะไม่สามารถติดตั้งแบบนี้ได้อย่างเงี้ยคือติดไม่ได้เพราะมันไม่มีเบ้าโคชูฮอตชูเอาไว้ให้นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องใช้พวก L grip อะไรเงี้ยซึ่งได้ทำการรีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนี่ยจริงๆต้องทำเตรียมการเยอะมากเกี่ยวกับการรีวิวอะไรต่างๆนานาเพราะมันต้องหยิบโน่นนี่นั่นมาแทรกให้ดูอะไรเงี้ยถ้าเราไม่อยากไปเหนื่อยตอนที่ทำ post production ตอนตัดต่อนะครับโอเคมันจะเป็น L grip มันจะต่อออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้แล้วปลายของ L grip มันก็จะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกโคชูฮอตชูนะครับเราก็จะใส่พวกไฟพวกไมค์อะไรเงี้ยเข้าไปเพิ่มเติมแอปกำลังดาวน์โหลดนะครับประมาณ 30%เดี๋ยวอันนี้ใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนเพราะว่ายังไงก็ใส่ไม่ได้อยู่แล้วถามว่าจำเป็นต้องใช้ทุกงานไหมก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าบางงานเช่นงานที่แบบเอ็กซ์ตรีมมากๆงานที่ลุยเยอะๆอะไรเงี้ยแบบลุยนงลุยน้ำอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่ามันยังไม่สามารถกันน้ำได้นะอ้ออีกอย่างนึงนะครับที่ลืมพูดไปสำหรับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือมันสามารถยืดได้อย่างนี้นะซึ่งเรียกว่าเป็นนวัตกรรมของไมค์เซลฟี่ไม่ใช่ไมค์กิมบอลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันจะมีแค่ไมค์เซลฟี่ใช่ไหมที่แบบคนจีนเขาชอบใช้กันนะเวลาเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับเขาจะใช้กันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเฮ้ยทำได้ please scan the code to download CY Kami to activate the product นี่ถ้าไม่เชื่อว่าเอ้ยต้องใช้แอปactivate จริงเหรออะไรเงี้ยตรงนี้เขาจะมีบอกนะครับว่าให้ทำการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน ZY Cam i หรือ Kami เนี่ยนะครับมาเพื่อทำการ activate ตัวกิมบอลก่อนโอเคตอนนี้ดาวน์โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเปิดตัวเครื่องเอาไว้นะฮะแล้วก็มันน่าจะเชื่อมกันด้วยบลูทูธนะครับก็จะมีข้อตกลงสัญญานั่นนี่โน้นอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราไม่เคยอ่านกันเลยถ้าเขาบอกว่ายินดียกโฉนดที่ดินอะไรต่างๆให้อะไรอย่างเงี้ยก็คงเสียหน้าไปเป็นหลายไร่แล้วนะตกลงนะครับแล้วก็กดอะไรดีอะบวกคลิกเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อะถ้าเราเปิดตัวอุปกรณ์เอาไว้มันจะฟ้องเลยนะครับว่ามันพบอุปกรณ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะเจอกับ Smooth X 16 DA 1อะไรเงี้ยก็เชื่อมไปเลยนะครับก็จับคู่นะเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะแบบขออนุญาตนั่นนู่นนี่ต่างๆนะครับขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งใดๆอะไรเงี้ยก็ให้อนุญาตไปนะเพราะว่าเรากลัวแบบว่าก็จะมีการแบบให้สมัครการใช้งานไปอีกนะครับสร้างบัญชีอารมณ์เหมือนกับตัวแอปของ DJI นะฮะแอปบังคับโดรนของ DJI อ่ะจำชื่อไม่ได้นะก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับเป็นอีเมลนะรู้สึกว่าจะต้องมีการแบบไปล็อกอินอีเมลด้วยนะเพื่อทำการยืนยันตัวตนเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าดูให้ดีนะครับกล้องของเรากำลังเสียระนาบถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้ก็จะไม่เกิดปัญหานั้นรู้สึกไหมกล้องเอียงไปทางนี้นะกล้องต่ำทางนี้รู้สึกแล้วก็ปรับ รับรหัสยืนยันตรงนี้ใช่ๆตรงนี้จะเป็นวิธีการสอนเพราะว่ามีหลายคนที่ซื้อไปแล้วพังนะครับจนทำให้มันมีตัวใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมาชื่อว่า Smooth XS นะครับไม่ได้หมายความว่าเล็กลงนะแต่หมายความว่าเหมือนกับ iPhone XS อะไรเงี้ยอารมณ์นั้นนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าอีเมล Gmail นะครับจริงๆอะไรก็ได้ Hotmail ก็ได้แต่ว่าพอดีเมื่อกี้เราส่งไปที่ Gmail นะครับเราก็จะต้องไปเช็ค Gmail นะครับการแบบยืนยันตัวตนอะไรงี้นะฮะเสียงเพลงจะเข้ามั้ยเนาะครั้งแรกของการใช้งานก็จะหลายอย่างนิดนึงนะครับที่จะต้องทำเนาะแต่ว่าต่อไปก็เปิดปุ๊บใช้ได้ปั๊บนั่นแหละนะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าโอ๊ยใช้ยากแท้อะไรอย่างงี้น้ำหนักก็ไม่ได้มากแต่กล้องลองถือดูว่าไหวมั้ยไหวอยู่เนาะก็ถอดตัวนี้ใช่มั้ยเพราะว่าอันนี้มันไม่มีไฟต่อเนื่องไงยังพอเข้ามาใน Gmail ก็จะมีการแบบให้ทำการแบบว่ายืนยันตัวตน2รอบอะไรอีกนะฮะแล้วก็โอเคยืนยันไปว่ากูกำลังพยายามเข้า Gmail เองอะไรอย่างงี้เราก็จะได้รหัสมานะครับก็ copy ไปเลย481786ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ YouTube เพราะว่าไอ้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่มาจากคำว่า play ซึ่ง YouTube ก็คือการ play ใช่ไหมเล่นคลิปนั้นคลิปนี้อะไรเงี้ยโปรดทำเครื่องหมายในช่องเพื่อแสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงยอมรับข้อตกลงอ่ะเราก็จะกำหนดรหัสผ่านใหม่ของเราเองนะครับซึ่งรหัสผ่านของเราก็ยาวเหลือเกินแต่ว่าเหมือนกันหมดเลยนะทุกแอปทุกอะไรนะเปิดการใช้งานเห็นไหมกล้องจับอยู่ใช่ไหมนั่นแหละนะฮะก็คือการ activate ตัวแอปถ้าทำอย่างนี้มันก็จะใช่เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูแล้วกันนะครับตากล้องก็ใช้กล้องตัวนั้นตัวเดิมไป
เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีการแบบตืดมันจะมีสั่นแบบว่ามันพยายามปรับบาลานซ์หรือว่าคำว่าบาลานซ์แปลว่าสมดุล นะครับโอเคเดี๋ยวนะเราขอปิดก่อนนะสงสารมันนะฮะก่อนการใช้งานเราจะต้องมีการแบบติดตั้งตัวโทรศัพท์เข้าไปใช่ไหมในแกนตรงนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามช่วยน้องในการที่จะบาลานซ์ตัวเครื่องนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีปัญหาอยู่ก็คือตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงตากล้องบอกดิว่ามันหนักฝั่งไหนอันนี้ถือแบบฉายหนักฝั่งนี้แล้ววิธีการแก้ก็คือเราจะต้องเลื่อนโทรศัพท์ไปทางนี้ใช่ไหมแต่มันก็ใช่มันก็จะติดปุ่มล็อกปุ่มล็อกจอปุ่มเพิ่มลดแสงไม่เราก็ปล่อยมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ใช้ไปอย่างนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือหน้าที่ของตัวไม้ที่จะมาแก้ปัญหาคอยดูนะเราจะเปิดนะครับกดค้างเอาไว้กดต้องกดค้างนานมากอะสำหรับการเปิดนะมันก็จะเป็นอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมภาพที่ได้ขึ้นลงก็มันก็ตามมือเราเหมือนเดิมใช่ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นแบบที่มือเราขึ้นลงอย่างนี้ภาพก็ยังแบบอยู่ระดับเดิมอย่างงี้ได้นี่แต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้เข้าแอปนะครับต้องการเปิด CY Cammyเดี๋ยวเราจะใช้กล้องธรรมดาให้ดูก่อนนะครับก็มันก็จะนั่นแหละมันก็จะแบบล็อกอ่ะเนี่ยแต่ว่าขึ้นลงก็มันก็ยังขึ้นตามมือเรานะแต่ว่าอย่างเงี้ยคือแบบเวลาคนอ่ะนะมันคนไม่ใช่เครื่องจักรไงเวลาเราเมื่อยเราอะไรเราก็จะแบบมีเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเหมือนกล้องตัวนั้นน่ะเมื่อกี้อ่ะที่พี่ถวงอ่ะว่ากล้องเอียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเอียงใช่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามันยังมีแบตอยู่มันก็จะรักษาระนาบนี้ไว้ตลอดใช่นะฮะแล้วก็สามารถกดหยุดกดถ่ายได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแอปเลยนะโดยการกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มแดงๆมองเห็นทั้งสองนะโอเคในเฟรมนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว้าวไม่ต้องว้าวครับเพราะว่าไอ้พวกไม้เซลฟี่อันล่าสุดที่พี่ซื้อมาที่มีไฟอ่ะก็มีรีโมทเล็กๆซึ่งสามารถทำฟังก์ชันนี้ได้เช่นเดียวกันสั่งงานให้แบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ใช่นะฮะแล้วแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือกด M 2ทีนะครับมันจะเปลี่ยนจากกล้องมือแนวนี้เป็นแนวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอันนี้เราก็จะต้องแบบสมมตินะสมมติมีมือถือนะครับเปลี่ยนจากกล้องแนวนอนเป็นแนวตั้งสิเราก็จะต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมถามว่ามันลำบากไหมก็ไม่ลำบากหรอกแต่ว่ามีอันนี้มันก็แบบสะดวกกว่าใช่นะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถกด3ทีที่ปุ่มโหมดนะครับ1 2 3ไม่ได้ อันนี้ต้องเข้าแอปนะครับถ้าเข้าแอปแล้วกดปุ่มโหมดปุ่ม M 3ทีนะครับมันจะสลับจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังประมาณนั้นถ้ากด2ทีมันก็จะเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนอันนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องเปิดแอปนะครับแล้วก็ปุ่มด้านข้างของตัวกิมบอลนะครับจะมีปุ่ม Y W นะแล้วก็ T คือเทเลนะฮะก็คือเป็นปุ่มซูมเข้าไปซูมอินไม่ได้อันนี้กำลังจะบอกว่ามันมีปุ่มให้นะแต่ว่าถ้าเราใช้กล้องเดิมของมือถือเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้จะต้องเปิดแอปนะครับอ่ะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปิดแอปกันนิดนึงจริงๆแอปทำได้หลายอย่างมากตัดต่อวิดีโอยังได้2 20อะไร อ๋อเหรอไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เวลาพิจารณายาวนี่ก่อนซื้อนี่ดูคลิปเป็น10คลิปเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดแอป CY Cammy นะฮะแล้วก็อนุญาตให้เขาถึงรูปภาพทั้งหมดแล้วก็ถ่ายรูปเราจะถ่ายรูปอ่ะเราจะเริ่มถ่ายนะครับเรายังเล็กขอหน้าจออยู่เนาะดังนั้นเนี่ยฝั่งโน้นก็แต่ว่ามันจะไม่เห็นการกดปุ่มอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางโน้นก็ได้มันจะขออนุญาตเข้าถึงกล้องนะครับให้เห็นทั้งหมดนะตั้งแต่ปุ่มนี้จนถึงนี้กล้องก็จะมานะครับเราก็จะสามารถ
จะสามารถซูมได้เนี่ยมันจะขัดเนาะทำไมมันซูมอ่ะมันต้องกดลงอ่ะในความรู้สึกเรามันต้องดันขึ้นป่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่แต่ว่ามันเปลี่ยนได้หมดเลยนะอันที่มันหลุดคืออะไรปุ่มจอยสติ๊กจอยสติ๊กก็คือเนี่ยสั่งยังทำงานได้อ๋อ นี่ใช่ไหมที่เราบอกพี่เราอยากให้พี่ลองเพราะว่าอยากให้ลองว่ามันพังไหมอย่างงี้เหรอคือแบบยังใช่ก็คือถ้าดันขึ้นลงจะเป็นปรับแกนโรลคือแกนหมุนเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีก้มเงยหรือทิ้วแล้วก็ซ้ายขวาก็แผนซ้ายแผนขวาพี่ลองจับกับหัวดิเอานี้แบบนั่นต้องทำให้ได้อะ ต้องทำให้ได้นะนี่แหละนะครับที่มันสะดวกมากก็คือมีปุ่มซูมอินซูมเอานะฮะแล้วก็เราอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ของมันมากเพราะว่าถ้าเรากดปุ่มโหมด3ทีคือสลับจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังนะสลับกล้องหน้าเป็นกล้องหลังกดปุ่ม M 3ที่1 2 3อะไรวะเฮ้ยที่ดูมามันคือกดปุ่มโหมด3ทีอ่ะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าติดไว้ก่อนนะฮะนี่คือกดปุ่มนี้เพื่อสั่งให้มันอัดต้องทำได้เพราะว่าไม่ใช้แอปก็ทำได้ใช่ไหมเอาเป็นว่าเบื้องต้นก็เท่านี้ก่อนละกันเนาะนะฮะก็มันก็น่าจะดีกว่าไม่มีแหละอะไร นั่นแหละ30ก็เท่าไหร่อ่ะ20บาทค่าตากล้องนะฮะอ่ะแล้วก็ปิดการทำงานนะครับก็กดปุ่มนี้ใช่นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือเราจะเก็บยังไงประเด็นน่ะกว่าจะกางได้เมื่อกี้น่ะกางว่ายากแล้วเก็บคือยังไงล่ะเท่านี้นะฮะสำหรับวิธีกางและเก็บนะครับขั้นตอนแรกนะเริ่มจากให้ฐานของมันเนี่ยชี้ลงไปข้างล่างนะครับในท่าที่พร้อมใช้แบบนี้นะฮะจากนั้นทำการหมุนตัวชิ้นล่างชิ้นฐานนะครับชิ้นที่มีจอยสติ๊กเนี่ยนะไปฝั่งที่มันหมุนได้ทำไมต้องใช้คำนี้เพราะว่าบางทีเราก็จำไม่ได้ว่าต้องหมุนไปทางไหนมันจะมีหมุน2ทางทวนเข็มกับตามเข็มก็ลองหมุนดูก่อนนะครับหมุนดูก่อนหมุนเบาๆนะเบาๆถ้ามันหมุนไม่ได้ตึงมือมากแสดงว่าผิดทางนะครับก็หมุนอีกฝั่งหนึ่งหมุนแค่ไหนนะครับก็180องศานะครับ180องศาก็คือครึ่งวงกลมนะเสร็จแล้วยืดขึ้นนะครับยืดขึ้นมันจะตืดๆๆๆนิดนึงนะไม่ต้องกลัวนะคือมันเกิดจากการที่วัสดุชิ้นนี้กับวัสดุยางๆที่อยู่ในแคลมอะครับมันเสียดสีกันนะเสร็จแล้วก็ง้างครับง้างแล้วก็หมุนอันนี้ตึกตึกมันจะได้อยู่ท่านี้นะครับจริงๆก็พร้อมใช้แล้วนะแต่ว่าเราจะต้องใส่มือถืออีกใช่ไหมครับก่อนที่จะใส่มือถือนะครับก็เหมือนเดิมมันก็จะต้องหมุนก่อนนะครับหมุนแคลมตัวจับมือถือเนี่ยนะถ้าเราจะใส่มือถือแนวนอนนะครับแต่ถ้าใส่แนวตั้งก็คือใส่แบบนี้ได้เลยถูกไหมแต่ถ้าจะใส่แนวนอนก็ต้องหมุนแคลมมาแนวนี้ก่อนนะครับแล้วจะหมุนไปแค่ไหนนะครับก็หมุนมาแค่นี้90องศานะครับคือจากเดิมที่อันเนี้ยมันจะอยู่ทางซ้ายมันจะอยู่ทางนี้นะครับหมุนมันขึ้นมาหมุนตามเข็มขึ้นมา90องศามันก็จะได้ทรงนี้นะครับมันจะมีคำพูดมีข้อความบอกว่าให้กล้องของมือถือไปทางนี้มันจะมีลูกศรบอกนั่นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้กิมบอลมันอยู่ในทรงที่แบบตรงๆนะฮะแล้วก็เตี้ยเตี้ยตรงตรงเตี้ยเตี้ยเราก็ดันอันเนี้ยที่เรายืดออกตอนที่จะสวิงอันเนี้ยออกนะครับกลับเข้ามาที่แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นตอนที่เราจะเก็บนะครับมาถึงการเก็บแล้วนะอย่าลืมยืดออกก่อนนะครับยืดออกปุ๊บเสร็จแล้วก็ง้างทิ้วลงทิ้วลงนะฮะทิ้วลงเสร็จปุ๊บสวิง
ันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ทําทีหลังก็ได้ไม่ต้องตกใจเสร็จแล้วก็ดันอันนี้นะครับแล้วก็ดันอันนี้เข้านะดันอันนี้เข้าทําย้อนกลับอ่ะแล้วก็หมุนปุ่มมันจากเดิมที่มันจะอยู่ข้างนอกแบบนี้ใช่ไหมครับให้เข้าไปอยู่ข้างในแบบนี้แล้วก็ดันเก็บให้ดีๆนะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครับขนาดเท่ากับฝ่ามือเล็กมากดีชอบ โอเคนะฮะอ่ะก็สำหรับการแกะกล่องพรีวิวนะครับแล้วก็ทดลองใช้งานเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกิมบอลหรือว่าไม้กันสั่นนะครับยี่ห้อซีหยุนรุ่น Smooth X นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะจริงๆเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะครับว่ามันสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคือแบบไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์อะไรเลยคือมนุษย์ปุถุชนทั่วไปอ่ะควรที่จะซื้อมาใช้นะครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราควรที่จะใช้อะไรที่มันแอดวานซ์มากกว่านี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่าก่อนหน้านี้ไม้อย่างเงี้ยธรรมดาเนี่ยไอ้แคลมจับมือถือกับลูกหัวบอลโง่ๆอะไรเงี้ยพร้อมกับไตรพอดเนี่ยเราก็ยังใช้มาได้นะฮะดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยสำหรับเรานะส่วนตัวนะมีแค่นี้ก็คือถือว่าดีมากแล้วนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แค่ Subscribe นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ